ป้าพี่น้องสาคูดางข่อยเอ้ยพุ่นนุ๊บเฮ็ดหยังเนี่ยจะไปหักสาคูข่อยเฮ็ดหยังเอ้าจะบ่หักแกกระทุบเอาล่ะตัวทุบแล้วมันจะก็ดันมันออกด้านหน้าไม่ใช่ได้เหรอได้ได้ได้หูมันน้อยๆนึงอันนี้มันไม่ใหญ่อยู่พี่เอาเหรอเออก็บ่หูมันเป็นมันสิหลุมจังได๋ว่าอ๋อมันพ่นของมันน้อยๆแล้วมันก็มาโตอยู่พี่น้องโอ้ยสัวสาคูดางข่อยอยากได้เป็นหัวมึงนะนี่ๆใบมันนะจ๊ะไอ้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับหันแม่ค่อยๆเดื้องกระถางห่างซะเนาะของข่อยบ่อบองมามันใหญ่สามีข่อยถึงโอ้เบิ่งจ้าโอ้ได้หลายต้นเลยแต่ก็กินได้นั่นนี่หัวมันกินได้แม่บอกว่าโอ้ยดูดิเอามาให้ท่านผู้ชมดูโอ้ได้หัวค่ะเนี่ยดันมันลงกันด้านล่างเออดันลงด้านล่างได้ไหมโอ้หัวยักษ์มากเลยโอ้หัวใหญ่กินได้นะคะเนี่ยสาคูมันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะกินได้แต่ว่าอันที่เฮามาปลูกเฮาเน้นปลูกประดับเนาะเฮาเลยบ่ใครกินมันแต่จริงๆแล้วมันก็คือพวกสาคูที่กินได้นะคะเหมือนมันเลยเวลาเฮา1อ่ะเตรียมกระถางอันนี้ล่ะอันนี้แก่ได้ยังพ่อนบอันนี้ก็ดึงออกได้เลยนะลองดึงดูบ่โอ้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางแยกเอามาใส่กระถางเล็กๆเนาะเอากระถาง8นิ้ว8นิ้วหมดแล้ว10นิ้วแล้วกันโอ้โอ้อยากกินเว้ยคือเท่านั้นลองไปแยกมันนะเดี๋ยวจะแยกกระถางสาคูด่างนะจ้าบัดนี้แยกปลูกผู้ใดอยากได้ก็มาซื้อเด้อแต่ว่าให้มันอันฟื้นก่อนตอนนี้มันยังนี่ตอนนี้มันยังเป็นสภาพนี้อยู่โอเคตัดออกเลย